สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเรือบรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เอาต้นไม้มงคลถึง3ต้นด้วยกันนะคะที่ควรปลูกไว้ในบ้านถ้าคุณเป็นคนชอบเสี่ยงโชคนะคะอย่างเช่นซื้อหวยนะคะหรือซื้อลอตเตอรี่นะคะ3ต้นนี้นะคะยิ่งออกดอกยิ่งดีค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะต้นแรกนะคะโป๊ยเซียนนะคะต้นโป๊ยเซียนในภาษาจีนแปลว่า8ดังนั้นโป๊ยเซียนถึงแปลว่าเซียนทั้ง8นะคะปกติถ้าคนปลูกทั่วไปก็คงไม่ต้องลุ้นอะไรมากมายนะคะแต่ใครดูแลดีๆนะคะรวมถึงวิธีดูแลให้ดีที่สุดเพื่อให้โป๊ยเซียนนั้นนะคะให้คุณกับคนปลูกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะไม้มงคลนะคะที่คนไทยนะคะและคนจีนนิยมปลูกกันมากๆค่ะซึ่งเป็นไม้มงคลนะคะที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศจีนนะคะโป๊ยเซียนนะคะในความหมายของภาษาจีนหมายถึงเทพเจ้าหรือผู้วิเศษ8องค์นะคะที่คอยคุ้มครองโรคมนุษย์ซึ่งเทพเจ้า8องค์นั้นได้แก่เซียนพิการนะคะซึ่งเซียนพิการขอพรเพื่อให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงค่ะเซียนห้องสมุดขอพรให้มีความกล้าหาญเข้มแข็งเอาชนะศัตรูได้ค่ะเซียนอาจารย์ขอพรค้าขายร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีค่ะเซียนค้างข้าวเพือกขอพรให้มีเสน่ห์เป็นที่นิยมรักใคร่ของคนทั้งหลายค่ะเซียนเวทมิภพนะคะขอพรให้เป็นศิลปินที่มีความนิยมค่ะและเซียนสาวสวยค่ะขอพรให้อายุยืนรูปร่างสวยงามสติปัญญาดีเซียนกวีขอพรให้เป็นนักประพันธ์กวีที่มีชื่อเสียงค่ะเซียนธรรมขอพรให้พูดผีอย่ามารบกวนนั่นเองค่ะตามความเชื่อของชาวจีนเทพเจ้าทั้ง8องค์จะอยู่ด้วยกันเสมอขาดองค์ใดองค์หนึ่งไม่ได้เพราะเป็นเทพที่มีหน้าที่คุ้มครองช่วยเหลือมนุษย์ที่ตกยากนะคะโป๊ยเซียนเข้ามาเมืองไทยโดยคนจีนนะคะในสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเองค่ะซึ่งโป๊ยเซียนนะคะมีชื่ออีกอย่างคือมงกุฎหนามนะคะเพราะลักษณะลำต้นมีหนามอยู่รอบๆมีชื่อดอกไม้บนยอดหรือปลายกิ่งเสมือนแป้นมงกุฎนะคะลำต้นสีเทาเขียวเข้มๆนะคะภายในมีน้ำยางสีขาวสูงได้ถึง2เมตรมีใบเดี่ยวค่ะรูปขนขนานถึงลูกไข่นะคะปลายใบแหลมขอบใบเรียบค่ะดอกออกดอกเป็นช่อตามยอดหรือปลายกิ่งนะคะมีหลายสีนะคะเหลืองชมพูขาวเขียวแดงส้มแสบเป็นต้นค่ะวิธีการปลูกนะคะควรปลูกโป๊ยเซียนในดินล้วนซุยที่ระบายน้ำด้วยดีนะคะต้องการแสงแดดครึ่งวันจนถึงตลอดวันไม่ชอบดินแฉะนะคะทนต่อความแห้งแล้งและศัตรูพืชได้ดีนะคะสามารถปลูกในกระถางสูงๆหรือแปลงสูงๆได้นะคะขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดปักกิ่งและเสียบยอดนะคะซึ่งนะคะเคล็ดลับแล้วก็การปลูกโป๊ยเซียนนะคะผู้ปลูกแล้วปลูกเจริญผู้ปลูกนะคะถ้าเกิดอยากได้ความเจริญควรปลูกโป๊ยเซียนนะคะให้ได้ 8-32 ดอกนะคะซึ่งจะเป็นผู้มีบุญวาสนาเจริญนะคะรุ่งเรืองถ้าปลูกโป๊ยเซียนเมื่อไหร่เหี่ยวเฉาไม่ออกดอกหรือออกดอกน้อยนะคะแสดงว่าผู้ปลูกชีวิตจะตกต่ำชีวิตอับเฉานะคะปัจจุบันนะคะเป็นการปลูกโป๊ยเซียนได้ปัจจุบันนะคะมีคนปลูกโป๊ยเซียนเยอะมากๆค่ะแต่สำหรับปี2563นี้เรามาดูกันค่ะว่าคนวันอะไรควรปลูกโป๊ยเซียนมั่งนะคะวันแรกที่ควรปลูกโป๊ยเซียนเลยก็คือวันอาทิตย์ค่ะแต่ต้องโป๊ยเซียนนั้นจะต้องให้ดอกนะคะสีเหลืองหรือสีส้มค่ะจะเป็นสีส้มหรือสีเหลืองนะคะในดอกเดียวกันโป๊ยเซียนไม้แห่งโชคลาภก็จะให้โชคลาภคนวันอาทิตย์มากยิ่งขึ้นค่ะคนวันต่อไปที่นิยมปลูกโป๊ยเซียนได้ในปี2563ที่จะให้โชคให้ลาภนะคะก็คือคนวันจันทร์ค่ะแต่ควรปลูกโป๊ยเซียนที่มีดอกสีขาวหรือสีเหลืองค่ะโป๊ยเซียนนะคะจะนำโชคลาภมาให้คนที่เกิดวันจันทร์ในปีนี้นะคะถ้าปลูกกันนะคะวันที่3ค่ะวันอังคารค่ะวันอังคารเราแนะนำให้เลือกดอกนะคะสีแดงหรือสีชมพูนะคะจะช่วยให้มีความโชคดีในชีวิตเสมอค่ะส่วนวันพุธล่ะคะโป๊ยเซียนปลูกได้ไหมวันพุธนะคะโป๊ยเซียนปลูกได้นะคะควรเป็นดอกสีเหลืองนะคะจะต้องฉลกกว่าสีอื่นนะคะโป๊ยเซียนจะนำโชคลาภมาให้คนเกิดวันพุธนั่นเองค่ะส่วนอีกวันหนึ่งนะคะที่ควรปลูกเลยนะคะคือคนเกิดวันศุกร์ข้ามวันพฤหัสกันนะคะสำหรับปี2563นี้นะคะ
คนเกิดวันศุกร์นะคะควรปลูกดอกสีแดงหรือชมพูค่ะโปรยเซียนนั้นก็จะนำโชคลาภมาให้ผู้ปลูกนั่นเองค่ะส่วนชะตาคนเปิดวันเสาร์นะคะโปรยเซียนปลูกได้ไหมก็เหมือนคนวันพฤหัสนั่นเองค่ะสำหรับปี2563ไม่ควรปลูกโปรยเซียนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลองไปหากันปลูกดูนะคะเพื่อเสริมโชคลาภในปีนี้และปลูกอย่างไรนะคะสำหรับเสริมโชคให้กับคนเกิดแต่ละวันนะคะและวันนี้นะคะเรามาดูประโยชน์และก็เก็บความรู้ของโปรยเซียนกันนะคะโปรยเซียนนะคะถือเป็นไม้มงคลและเป็นไม้เสี่ยงทายชนิดหนึ่งนะคะมีตั้งแต่ในสมัยจีนโบราณมาแล้วนับพันปีค่ะผู้ปลูกโปรยเซียนนะคะต้องเป็นฮ่องเต้หรือราชวงศ์คุนนางใหญ่โตเท่านั้นนะคะในสมัยโบราณโดยการปลูกโปรยเซียนเนี่ยก็เพื่อใช้เสี่ยงทายทำนายดวงชะตาของผู้ปลูกว่าจะมียศถาบรรดาศักดิ์วาสนาโชคลาภนะคะรวมถึงตีหวยกันอย่างไรนะคะซึ่งผู้ปลูกนะคะต้องปลูกให้เจริญงอกงามให้ได้ดอก8ถึง32ดอกนะคะเริ่มต้นที่8ดอกและสุดท้ายที่32ดอกนะคะดอกของโปรยเซียนนะคะจะบ่งบอกว่าผู้ปลูกมีบุญญาวาสนาและมีโชคลาภขนาดไหนการตีหวยนะคะก็ตีจากจำนวนดอกนะคะและจำนวนใบในช่อดอกนั้นนะคะซึ่งสามารถช่วยหลายๆคนถูกหวยได้ในตอนเด็กๆเราจะเห็นคุณพ่อคุณแม่เราปลูกแล้วก็มานั่งนับกันนะคะถ้าเมื่อไหร่นะคะคุณปลูกต้นโปรยเซียนเหี่ยวเฉาไม่ออกดอกหรือออกดอกน้อยนะคะแสดงว่าผู้ปลูกจะตกต่ำชีวิตอับเฉาปัจจุบันการปลูกโปรยเซียนได้ขยายแพร่หลายไปทั่วโลกนอกจากนี้เป็นไม้ที่ปลูกเพื่อความสวยงามนะคะบางคนยังถือว่าไม้เสี่ยงทายถ้าใครปลูกโปรยเซียนให้ออกได้8ดอกขึ้นไปถือว่ามีเทพเจ้าคุ้มครองแก่ผู้นั้นนะคะและคนคนนั้นก็จะได้โชคได้ลาภในช่วงนั้นนั้นบ้านใดปลูกต้นวาสนาเชื่อว่าจะทำให้ผู้ปลูกมีโชคและวาสนาที่ดีเกิดความสุขสมหวังในชีวิตนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะต้นวาสนายังถือเป็นไม้เสี่ยงทายนะคะถ้าหากใครก็ตามนะคะสามารถปลูกต้นวาสนาได้สวยงามและออกดอกเชื่อกันว่าจะทำให้มีโชคลาภปรารถนาสิ่งใดก็จะได้ดังหวังตามต้องการนั่นเองค่ะสำหรับการปลูกวาสนาที่ดีนะคะเราจะต้องปลูกในทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคารเท่านั้นนะคะเพราะโบราณนะคะเชื่อกันมาว่านะคะปลูกไม้เพื่อเอาประโยชน์ทางใบให้ปลูกในวันอังคารถ้าจะให้เป็นมงคลยิ่งนะคะผู้ปลูกนะคะควรเป็นสุภาพสตรีเพราะวาสนาอธิษฐานเป็นชื่อที่เหมาะกับสุภาพสตรีนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องบำรุงรักษาต้นวาสนาให้ดีนะคะเพราะถ้าวาสนาออกดอกจะให้มงคลแต่เมื่อใดที่วาสนานะคะไม่ออกดอกรวมถึงตายนะคะไม่ได้ดูแลรดน้ำพรวนดินนะคะยศถาบรรดาศักดิ์รวมถึงโชคลาภก็หนีหายไปจากบ้านเรานั่นเองค่ะเป็นไงคะเลี้ยงวาสนาแล้วต้องเลี้ยงให้ดีนะคะและที่สำคัญทิศทางในการปลูกสำคัญมากๆนะคะในการปลูกต้นไม้มงคลทุกครั้งกระบองเพชรนะคะเราไปดูกันค่ะรวมวิธีรักษาแล้วก็วิธีปลูกนะคะปลูกอย่างไรและออกดอกแล้วทำอย่างไรให้ต้นออกดอกด้วยเพชรนะคะเป็นไม้ขนาดเล็กถึงปานกลางลักษณะของต้นกระบองเพชรจะต้นเตี้ยแลดูน่ารักมีทรงหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทรงกลมทรงเหลี่ยมหรือรูปร่างแปลกประหลาดแตกต่างกันไปแล้วแต่สายพันธุ์ของกระบองเพชรค่ะแต่ลักษณะเด่นที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเจ้ากระบองเพชรเลยคือขนหรือหนามแหนมคมนะคะที่ปกคลุมอยู่รอบต้นซึ่งหนามเหล่านี้มีทั้งหนาบางหรือขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กใหญ่ต่างกันออกไปนะคะแล้วแต่ชนิดของสายพันธุ์การปลูกก็ไม่ยากเหมือนต้นไม้สวยงามที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนะคะเพราะสามารถทนต่อสภาพอากาศที่ร้อนแบบเมืองไทยเราได้ดีหรือพูดง่ายๆว่าชอบแสงแดดดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะตัวเองก่อนนะคะว่าถ้าเกิดอยากได้โชคลาภแล้วเป็นคนไม่มีเวลากระบองเพชรเป็นคำตอบนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาได้ดีนะคะเพาะรดน้ำเพียงอาทิตย์ละครั้งเดียวก็พอนะคะเพราะโดยธรรมชาติของเจ้ากระบองเพชรสามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ดีมากๆเพราะปลูกกันในทะเลทรายนะคะแต่ถึงอย่างไรนะคะกระบองเพชรปลูกง่ายแถมดูแลแสนง่ายขนาดนี้ยังเป็นที่นิยมปลูกเฉพาะกลุ่มเท่านั้นนะคะส่วนมากจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะคะซึ่งคนวัยกลางคนเราจะมองข้าม
เพราะเหตุผลว่ากระบองเพชรเนี่ยบางคนเขาถือกันว่ากระบองเพชรนะคะมีหนามที่แหลมคมทิ่มแทงทำร้ายเราทำให้เกิดอุปสรรคชีวิตนะคะมีแต่ควากหนามซึ่งความเชื่อนี้ทำให้กระบองเพชรที่แลดูน่ารักกลายเป็นกระบองเพชรที่ดูน่าเกลียดไปตามเลยนะคะแต่อย่าพึ่งเชื่อเพราะแล้วจริงๆมีความเชื่ออีกอย่างนึงที่หักล้างความเชื่อเดิมๆที่ว่าปลูกกระบองเพชรที่มีหนามนั้นไม่ดีทำให้กระบองเพชรกลายเป็นต้นไม้น่าปลูกก็คือการปลูกกระบองเพชรนะคะมีว่าปลูกกระบองเพชรจะช่วยเสริมโชคลาภเพิ่มเงินทองนั่นเองค่ะแต่เราจะปลูกอย่างไรทุกคนปลูกได้เหมือนกันหมดนะคะแต่จะปลูกอย่างไรให้กิจการเราก้าวหน้านะคะเพชรออกดอกนะคะจะทำให้เกิดความสวยงามแล้วแสดงว่าบ้านเรากำลังรับโชคลาภเข้ามาเงินทองไม่ขาดสายอะไรจะดีปานนั้นนะคะบางคนก็เอาไปตีหวยกันเลยก็ได้นะคะซึ่งเคล็ดลับนี้เรามาบอกคุณแล้วค่ะเคล็ดลับที่จะช่วยเสริมดวงให้เฮงๆก็ง่ายค่ะให้ปลูกต้นกระบองเพชรในวันเสาร์เท่านั้นนะคะและวางเจ้ากระบองเพชรในทิศตะวันตกจะยิ่งดีคูณ2เข้าไปเลยค่ะแต่ถ้าหากเสริมดวงชีวิตราบรื่นนะคะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้พ้นเคราะห์ภัยแนะนำว่าปลูกไว้ที่ริมรั้วบ้านเชื่อกันว่าหากใครที่คิดร้ายต่อเรานะคะก็จะพบเจ้าหนามแหลมคมของกระบองเพชรนี่แหละค่ะทิ่มแทงจนแพ้ภัยตัวเองกลับไปนั่นเองกระบองเพชรนะคะเป็นพืชไม่ต้องการน้ำมากแต่ต้องการน้ำต่อเนื่องฉะนั้นเมื่อโตเต็มที่แล้วควรหมั่นให้น้ำอย่างน้อยๆนะคะ 7-10 วันต่อครั้งบำรุงด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 5-6 ครั้งต่อปีมันตัดส่วนที่เป็นโรคทิ้งสิ่งที่ต้องระวังในการปลูกกระบองเพชรคือลำต้นเหี่ยวมีรอยย่นและแคะแก่นนะคะโคนโยกรากเน่าเพราะความชื้นสูงเกินไปแต่ไม่มีปัญหาศัตรูพืชเหมือนกับพืชอย่างอื่นนะคะส่วนเคล็ดลับที่สำคัญนะคะในการเลี้ยงต้นกระบองเพชรให้ออกดอกนะคะสำหรับคนที่ปลูกในบ้านคือวางให้โดนแดดโดยตรงในช่วงที่กำลังโตประมาณ4-6 ชั่วโมงต่อวันนะคะนอกจากนี้วางกระถางในที่แดดลำไรและหมั่นรดน้ำเป็นประจำเมื่อหน้าดินแห้งนะคะโดยรดให้ชุ่มหรือให้น้ำซึมลงไปในดินประมาณ2นิ้วนอกจากนี้หมั่นใส่ปุ๋ยอย่าให้ขาดโดยเป็นปุ๋ยที่ใช้สำหรับบำรุงต้นกระบองเพชรหรือแคนตัสเท่านั้นหรือเป็นสูตรปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมสูงแต่ไนโตรเจนต่ำหากมีการเปลี่ยนกระถางนะคะข้อนี้สำคัญนะคะไม่ควรรดน้ำทันทีแต่ให้เว้นไว้ประมาณ1สัปดาห์หลังจากเปลี่ยนกระถางแล้วรดน้ำใหม่นะคะอย่างนี้นะคะจะทำให้ต้นกระบองเพชรออกดอกให้โชคให้ราบกับเรานั่นเองค่ะเป็นไงมั่งคะหลังจากไปดูมาแล้วค่ะเป็นไงมั่งคะทั้งสับค่ะเป็นไงมั่งนะคะใครที่เลี้ยงอยู่แล้วนะคะก็ลองคอมเมนต์กันดูนะคะเลี้ยงแล้วนะคะก็เลี้ยงให้ดีที่สุดเพราะไม้มงคลนั้นมีทั้งคุณและโทษถ้าคุณเลี้ยงทิ้งเลี้ยงขว้างไม้มงคลไม่ควรเลี้ยงเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะจะกลายเป็นอัปมงคลได้นะคะส่วนใครที่เลี้ยงแล้วถูกหวยรวยเบอร์นะคะก็มาบอกแอดมินกันมั่งนะโดยส่วนตัวเนี่ยบอกเลยว่าถูกแค่อ้วนสองอ้วนนะแต่คนที่ถูกบ่อยที่สุดคือคุณแม่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเลิฟรีโฮมหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ